ลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีนะคะปฏิเสธที่จะพูดถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงการแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะแต่โดยส่วนตัวนั้นเห็นว่าการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นั้นก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้ลดความรุนแรงในพื้นที่ได้ลงนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีปฏิเสธที่จะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้หรือแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่โดยส่วนตัวได้ดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่นำเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนรู้วัฒนธรรมสังคมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คนค่ะโดยขณะนี้นะคะทางโครงการได้มอบให้มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาทำการวิจัยและติดตามผลของการดำเนินการและจะมีการสรุปผลในเร็วๆนี้ก่อนจะนำผลการวิจัยมอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปอย่างไรก็ตามจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาผู้ดำเนินโครงการหวังให้เยาวชนเข้ามาศึกษาสภาพบ้านเมืองเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในพื้นที่และเข้าใจประเทศมากขึ้นและหวังอยากให้ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นรวมถึงความรุนแรงที่จะเกิดในทุกที่ค่ะคงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในภาคใต้ได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาพบปะผู้คนเมื่อเราเริ่มโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นการสร้างเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะกันมากขึ้นเยาวชนที่ร่วมโครงการของมูลนิธิเนี่ยนะครับบางส่วนก็เป็นนิสิตนักศึกษาซึ่งก็เข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนที่มาจากทางภาคใต้เราอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมของเราให้มีโอกาสได้พบมีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันแล้วเขาก็จะมีความเข้าใจว่าความผูกพันที่มีต่อกันนั้นมันมีคุณค่าโดยในวันนี้พลเอกสุรยุทธ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการศิลปะเพื่อเยาวชนที่มูลนิธิรัฐบุรุษพร้อมกับย้ำให้เยาวชนศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของไทยเพราะเป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งเตรียมขยายโครงการไปสู่นักเรียนมัธยมปลายให้มาเข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและย้ำว่ามูลนิธิจะจัดโครงการให้กับเยาวชนเรื่อยๆเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของชาติต่อไป